ปังเอ๋ยพ่อปัดไม่ล่ามลงกระดันก็แค่มีเดียโกท่าหายสักนั่งรังเกียจใจเดือดร้อนในข้าวนี่อยู่บ่บิดกล่าวมาทีมาเอ๋ยสีหยาดป่าตอนนี้โกท่าหอดว่าหน้าเพิดผิดบ่ได้องไส้เป็นโค้งห้องคอบด้วยในฉากนี้สิว่าแขนลายใส่ให้นางอีนิ่มต้วนปัดนี่พี่น้องเอาวนๆในฉากต่อไปกับลูกหลานอีสานนครศรีครับเขาเป็นเขากัน
ขอบคุณไปยังทีมงานหมอลำวงเจริญบันเทิงศิลป์ด้วยนะคะทวนบอกว่าประกาศให้แน่เปิดวงวันที่6ตุลาบ้านม่วงตำบลบ้านทุ่มจังหวัดขอนแก่นเฮาเด้อพี่น้องเด้อไปให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณไปยังทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณทีมงานหมอลำขวัญใจแฟนแล้วก็ลูกๆแฟนครับพ่อแม่พี่น้องที่มาให้กำลังใจมื้อนี้นำนะคะขอบคุณเพื่อนๆศิลปินทุกคณะเลยนะคะผู้ฟังเอ้ยตอนนี้นางกษัตริย์ไทยอุกหัวใจอายบ้านเพิ่นผู้สาวมีมากล่นบ่าเท่ากระบอเอาญาติฝ่านั่งแจ้มเจ้าลังเกียจแต่เพียงเห็นบ่โฮเป็นบุตรีแห้งต้นแต่เข้าพุ่นโลกมันหุ่นเงียนเข่าตัวเฮาบ่โฮเลือดอย่าเฝ้าเพื่อให้มวนยิ้มแฟนฟังพี่น้องคิดจังใดน้อเท่าจังเอาเมียหน้ากับน้ำมาดำปีปีเอากันได้ดอกจังได้นี่ลูกสะใภ้ทั้งหาทั้งหกทั้งเจ็ดของยาเด็ดยาค่ะเด็ดยาว่าจังใดลูกล่ะให้เบาก็บอกค่ะเด็ดยาค่ะให้ยาเบาก่อนจังใดค่ะตอนนี้น่ะเสด็จยาน่ะภูมิใจเหลือเกินภูมิใจองค์ชายรามองค์ชายเฉลิมเกียรติไปเอาอีนาดำมาเป็นเมียได้จังใดอับอายค้าขี้นาบ้านใดเมื่อใดเขากระซาเขาก็เรียกว่าเสด็จยาได้ลูกไผ่ผู้หายบ่สมเจ้าของนั่นล่ะค่ะเด็ดยาค่ะบอกเรื่องน้องอ่อนนี่เด้อค่ะเด็ดยาอ่อนนี่ย่างไปเมืองใต้นี่เขากระซาย่างไปเมืองขวาเขากระซาเท่ากันเด็ดยาบาเด็ดยานั้นได้ลูกไพ่นะผสมกันเป็นยิ่งนั้นนะคะเด็ดยาค่ะบ่ได้การซะแล้วแบบนี้เฮาสิปล่อยเอาไว้บ่ได้เฮาต้องหาวิธีกําจัดมันแม่นแล้วค่ะโอ้ต้องแล้วพ่อมเหสีองค์หญิงใจเย็นๆซะก่อนอ๋อนี่ม่อมฉันก็ฮ้นใจให้กันละตอนนี้เฮ็ดจังได๋เพราะว่าม่อมฉันนี่สงสารดอกผู้หมายปองลูกมาล่ะนั่นอับอายคนพันน่ะอันนี้แม่นบ่ควรทำไมเหสีคิดว่าจังไหนตอนนี้นี่พี่องค์ชายไปเลือกอีนาดำนี่มาเป็นลูกเป็นเมียนี่อยู่ในเวียงเดียวังม่อมฉันว่าหาดนดนไปนี่บ้านเรื่องของเรานี่สิเกิดอาภัยนะพยากรพระมเหสีองค์ชายเฉลิมเกียรติช่างตาต่ำแทนที่สิเลือกเอาเพิ่นพิรจิตตาไปเลือกเอามาได้จังใดแบบนี้ปล่อยเอาไว้บ่ได้ดอกน้อล่ะเสด็จยาค่ะมันมีเกมจีตันนะนะย่างไปทางขวาย่างไปทางซ้ายย่างไปทางมุมบ้านเขาก็บ่เบื่อเมื่อยบ่ผัวนั่นน่ะบ่สมเมียจักเม็ดเขาว่าหนามันน่ะนะคือจังผีเป็ดเป้ามันมูเป้าดักขาในลาบเลยล่ะน้องเพื่อนพี่น้องจิตตาว่าจังได๋ก็บ่งั้นเหรอมันคือผีค่ะคุณพี่หนามันคือผีหาว่าหนามันคือผีนี่มอมฉันนี่มีแผนแล้วพญาคัมภีร์โอ้มีแผนท่านอมาตย์มีแผนอะไรท่านฮะเดี๋ยวมอมฉันนี่สิไปจ้างแม่หมอนี่เก่งๆนี่ปล่อยผีปอบเอาไปหากินผูกินคนแล้วก็ให้อีปอบตัวนั้นนี่มันออกปากว่ามาจากอีนาดำแล้วหลังจากนั้นนี่เฮาก็กําจัดอีนาดำนี่ออกจากเวียงจากบ้างไปแล้วก็ขามแมงอายมันโคตรเลยพญาคัมภีร์โอ้ยเป็นอะไรที่แผนการท่านละหมาดช่างยอดเยี่ยมจริงๆเลยท่านไปจงจัดการตามแผนเลยท่านมอมีปัญหาดอกพ่อแม่เหสีนี่ท่านคนครับท่านท่านรู้จักแม่หมอผู้ใดนี่เก่งๆบ่จากเยี่ยงจากบ้านทั้งอื่นนี่แม่หมอผีเหรอท่านโอ้ต้องแล้วหมอผีหมอผีมีอยู่ผู้นึงแม่ใหญ่อันอ้วนๆนั่นแม่ใหญ่เก๋บ่แม่นแม่ใหญ่ไดได้ข่าวว่าชาวเวียงชาวบ้างซาว่ามีแม่หมอมาจากเมืองเลยผู้เด้ท่านอมาตย์แม่หมอจากเมืองกินผีจนอิ่มหนำสำราญชื่อว่าแม่หมออัศร่าแม่หมอผู้นี้เก่งอีหลีแม่นบ่กินผีพ่ออ๋อแม่หมอคนนี้เก่งอีหลีนี่รีบไปตามแม่หมอมาข่าวเป่าพ่อไม่เหสีโดยด่วนเลยไปแม่เลยครับแม่หมอแม่หมอเอ้ยThank you.
ร้องว่าสิร้องล่ะมันร้องบ่สุดจักเที่ยขอถวายบังคมพระบรมองค์ทรงเทิงมาแล้วบ่แม่หมอมาแล้วก็จังเห็นแม่เนาะแม่หมอพี่คะเรามีการยังเห็นแม่หมอเห็นนี่แม่หมอรู้บ่ฮะมีการหยังบ่ค่อยมาเลยค่อยนี่ถือศีลภาวนากับอีน็อตภาอยู่วัดป่าหนองหลุบเป็นเวลาหลายฟ้าหลายปีมาแล้วแม่หมอว่าเองนะว่าแม่หมอเห็นได้ได้แม่หมอนี่ได้แม่หมอแม่หมอได้หรือบ่ได้เด้อนี่ได้อยู่เฮ้ยเราเสแม่หมอนี่ไปปล่อยผีปอบออกไปหากินผู้กินคนในเมืองนี่ในเวียงในบ้างนี่กินให้มันตายหมดเลยแล้วก็ให้ผีปอบตัวนั้นมันออกปากหากเสียงว่ามาจากอีนาดำแม่หมอเสียได้บ่เออเอามันสิบ่บาปติโอ้ยมันสิเป็นบาปจะอย่าไปเฮ็ดให้เฮาเป็นหมอทับมันสิบ่บาปติท่านบาปมันเป็นตัวนั้นได้ยินแม่หมอแม่หมอฟังดีๆนะฮะถ้าแม่หมอเฮ็ดการนี่สําเร็จนี่แม่หมอจะได้เงินได้คํานี่จักบาทบอกเรามาได้เลยเว้าเรื่องเงินเรื่องคําเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ชีวิตกินนี่ก็พอมีพอใช้อยู่บ่อึดบ่อยากดอกบ่เสียดอกแต่ขายเคฟก็พอได้อยู่ได้กินอยู่บ่ท่านเจ๋งอยู่บ่แม่หมอใกล้แล้วหรือว่าแม่หมออยากได้ผู้ชายหล่อๆในเวียงในบ้านของเรานี่เราจัดให้แม่หมอได้เปิดเลยเข้าใจบ่เอาสิซะไปค่อยนี่เป็นโรคอีกโรคนึงโรคหยังฮิสทีเรียขึ้นสมองแม่หยังฮิสทีเรียเออก็คือขาดชีพบ่ได้นั่นล่ะไปคันได้เกน้อยเป็นตะฮักต่อแต่ค่อยเหตุการณ์นี้ให้สำเร็จได้แน่นอนแน่แล้วสรุปว่าได้แม่นบ่แม่หมอได้แล้วแม่หมอสิเอาผู้ใดนี่มาเป็นอีผีปอบแม่หมอเล่านี่ฮะค่อยสิเอาน้าสาวเฉินเป็นน้องของแม่ค่อยเป็นแม่ป้าของพี่อ้ายค่อยเป็นลูกของแม่ยาของพ่อปู่ของอาแล้วก็เป็นน้าสาวของอีพี่น้องของแม่ป้าค่อยมันเป็นไผน้าสาวเฉินจะงงวะงงสร้างมันเถอะแม่หมอเออค่อยก็งงคือกันเอาเป็นมาแม่หมอไปจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยรับเลยก้าวไปค่ะหมอจะจัดการเรื่องนี้สำเร็จเสียสิ้นโดยดีเลย ดีมากเลยแม่หมอเตรียมตัวเป็นเมียองค์ชายเฉลิมเกียรติได้เลยเพิ่นมาก่อนมาเลอุบายตำทำการวิชามานก็ทำไปเพราะว่าใจประสงค์แล้วต้องติดแปลวเปลี่ยนทางหังไปบ่ให้ยางเป็นคดีตัวอย่างหาเรื่องผีจีเข้าให้คนย่านจังแม่นแล้วอีหน้าดำมึงต้องตายคักแล้วไม่มับดับหมาเพราะปัญญาของกูสิตูมึงเป็นพี่เป่าฟูเบากะหลงเลสิพังเพจนละเอียดความรังเกียจมีมากลานประหารข้าให้มิ่งมอดในยามเออ